มูลนิธิพระดาบสจัดโครงการพระดาบสสัญจรเพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้เวลา 9:30 น.พลเรือเอกชุมพลปัจจุสานนท์องคมนตรีกรรมการมูลนิธิพระดาบสพร้อมด้วยคณะข้าราชการสำนักราชเลขาธิการข้าราชการสำนักพระราชวังและเจ้าหน้าที่มูลนิธิพระดาบสเดินทางไปยังโรงเรียนเทิดไทยวิทยาคมตำบลเทิดไทยอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดในการจัดโครงการพระดาบสสัญจรเพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรแก่เกษตรกรและผู้สนใจรวมทั้งให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนโดยมีนายวัญชาติวงชัยชนะผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนจังหวัดร้อยเอ็ดให้การต้อนรับโอกาสนี้ได้ร่วมกันมอบถุงพระราชทานให้แก่ประชาชนในพื้นที่ด้วยโครงการพระดาบสสัญจรเป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มุ่งให้บริการความรู้และทักษะการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรเป็นการบำเพ็ญประโยชน์แก่สังคมจัดในลักษณะศูนย์บริการเคลื่อนที่ให้ความรู้และให้บริการแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดที่ทำการเกษตรทั่วประเทศแบบต่อเนื่องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน